ภรรยาเอสกันตพงศ์แจงข่าวร้ายสูญเสียลุงออสคนสำคัญในครอบครัวภรรยาเอสกันตพงศ์แจงข่าวร้ายสูญเสียลุงออสคนสำคัญในครอบครัวพวกเราจะคิดถึงลุงออสขณะที่พระเอกดังยังรักษาตัวอยู่หลังจากพระเอกดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วนแม้ตอนนี้ย้ายออกจากห้องไอซียูแล้วก็ตามโดยมาพักรักษาตัวที่ห้องพักแต่แฟนๆยังเป็นห่วงและส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องล่าสุดคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของเอสโพสต์ไอจีสตอรี่แจ้งข่าวเศร้าว่าได้สูญเสียคนในครอบครัวคือลุงออสคุณลุงของสามีเอสกันตพงศ์โดยโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า already a man in hospital that we are fighting by your side หรือแปลเป็นไทยว่า1เดือนแล้วที่เราต่อสู้เคียงข้างเอสในโรงพยาบาล and then the family get hit with another tragic newsหรือแปลเป็นไทยว่าและครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งสุดท้ายคิตตี้คริสติน่าโพสต์ว่า We will miss you dearly ลังออสหรือแปลเป็นไทยว่าพวกเราจะคิดถึงลุงออสกกต.พังงานับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่แล้ว2หน่วยหลังพบบัตรเขย่งพรุ่งนี้อีก15จังหวัดกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีคำสั่งนับคะแนนเลือกตั้งส.แบบแบ่งเขต16หน่วยและแบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์31หน่วยใหม่รวมจำนวน47หน่วยเลือกตั้งใน16จังหวัดจากปัญหามีบัตรเขย่งดังนี้1กรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขต3หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ3หน่วย2ชลบุรีแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย3ชุมพรแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย4ตรังแบบแบ่งเขต3หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ3หน่วย5นครนายกแบบแบ่งเขต1หน่วย6ประจวบคีรีขันธ์แบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ6หน่วย7แพร่แบบแบ่งเขต1หน่วย8ลพบุรีแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ7หน่วย9สมุทรสาครแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย10สระบุรีแบบแบ่งเขต2หน่วย11สุโขทัยแบบแบ่งเขต1หน่วย12กาญจนบุรีแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย13ฉะเชิงเทราแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย14พังงาแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย15เพชรบุรีแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย16หนองคายแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วยโดยกกต.ให้นับคะแนนใหม่ภายในวันที่11มย. 2566เมื่อวันที่10มิถุนายน2566จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดแรกที่นับคะแนนใหม่ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 13.30 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีการนับคะนักเรียนนายสิบทหารบกส.แบบบัญชีรายชื่อ2หน่วยเลือกตั้งใหม่โดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอท้ายเหมืองเป็นประธานซึ่งการนับคะแนนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่1หมู่ที่3เทศบาลไตท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองเขตเลือกตั้งที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง700คนผู้มาใช้สิทธิ์514คนบัตรดี484ใบบัตรเสีย17ใบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน13ใบส่วนหน่วยเลือกตั้งที่2หมู่ที่2ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองเขตเลือกตั้งที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง851คนผู้มาใช้สิทธิ์645คนบัตรดี603ใบบัตรเสีย29ใบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน13ใบในสัมภาษณ์ชาวลิตผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาจัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งส.
ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่11มิถุนายนทางกกต.เขตจังหวัดพังงาจึงจัดให้มีการนับคะแนนใหม่ในวันที่10มิถุนายนวิโรจน์ชี้ครูสาวทำงานร้องเพลงกลางคืนโดนบีบลาออกฝากถึงผู้อำนวยการต้องรีบระงับทันทีวิโรจน์ชี้ครูสาวทำงานร้องเพลงกลางคืนโดนบีบลาออกต้องรีบระงับทันทีชี้หากครูไปแจ้งความหมู่157จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้สังคมออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กรณีครูสาวในวิทยาลัยแห่งหนึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอส.โพสต์คลิปลาออกจากราชการครูพร้อมระบุข้อความว่าห้ามร้องเพลงงานนอกห้ามร้องเพลงกลางคืนอย่างนั้นหรือโดนบีบจนปวดสมองมากตอนนี้เจอลาออกจากการเป็นครูอย่างเป็นทางการแล้วต่อเรื่องดังกล่าวนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ความว่าการรับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายใดๆผมขอแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่าผู้อำนวยการควรระงับการให้ออกโดยทันทีครูสาวถูกบีบให้ลาออกจากราชการเหตุไปร้องเพลงกลางคืนถามรับงานเสริมผิดตรงไหนเพราะหากคุณครูไปแจ้งความหมู่157กับผู้อำนวยการแล้วทีนี้ก็จะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ใหม่ดาวิกาขอวิธีรับมือคอมเมนต์แย่ๆอยากเรียนรู้ช่างงอหลังโดนบูลลี่หุ่นใหม่ดาวิกาโพสต์ขอวิธีรับมือคอมเมนต์แย่ๆอยากเรียนรู้คำว่าช่างงอหลังโดนบูลลี่เรื่องหุ่นแต้วเขื่อนให้คำแนะนำแฟนคลับแห่ให้กำลังใจเป็นนางเอกดังอีกคนที่โดนวิจารณ์เรื่องรูปร่างมาตลอดว่าเธอผอมไปสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่ถึงแม้ว่าเธอจะออกมาชี้แจงหลายรอบบอกว่ารักในหุ่นตัวเองและดูแลสุขภาพดีไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวพร้อมกับวอนให้ทุกคนเคารพยอมรับความแตกต่างเรื่องรูปร่างหน้าตาของแต่ละคนล่าสุดใหม่ดาวิกาได้โพสต์ข้อความขอคำแนะนำวิธีการจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆระบุว่าเราอยากถามวิธีการจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่มีพลังลบจากทุกคนช่วยแนะนำในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะขอบคุณค่ะและยังเขียนใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเรากำลังอยู่ให้เส้นทางการที่จะเรียนรู้การไม่สนใจให้มากขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่าช่างแม่งสนใจแต่คนที่ใหม่รักและรักใหม่และจะดูแลคนเหล่านี้ให้เต็มที่ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจนางเอกสาวอย่างล้นหลามพร้อมเสนอแนะวิธีรับมือต่างๆอาทิเขื่อนพัทรดนัยบอกว่าการที่คนคนหนึ่งไม่ชอบเรานั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราก็กำลังรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองอยู่ด้านนางเอกรุ่นที่แต้วณัฐพรเสนอแนะว่าถ้าไมเซ็ตเราคือผู้ให้จะไม่มีใครเอาอะไรไปจากเราได้รวมทั้งความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ตัวเราเองใหม่เป็นผู้ให้มาตลอดทุกความตั้งใจในงานรวมถึงการมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่มีใครรู้จักคุณค่าและการต่อสู้ของใหม่ในทุกวันทุกวันว่าต้องเจอกับความยากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเริ่มจากเห็นใจพวกเขาก่อนและให้อภัยค่ะกอด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 นาวส้มมารีบอกว่าหายใจเข้าลึกๆก่อนเริ่มเปิดอ่านคอมเมนต์คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าเจอคอมเมนต์แย่เราจะผ่านมันให้ไวแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ดีเราจะรู้สึกขอบคุณและใช้เวลากับคอมเมนต์นั้นให้มากกว่าส่วนผู้จัดตู่ปิยวดีบอกว่าหมามักจะเห่าใส่คนที่มันไม่รู้จักด้านเก๋ชนลดาแนะนำว่าก่อนอื่นกอดแน่นๆและช่างมันนะคะเขาไม่ได้ให้อะไรเราไม่เคยทำดีให้เราอย่าไป
ให้ค่าคนรักเป็นล้านช่างมันค่ะเป็นต้นThank you.